เมื่อปีที่999แห่งศตวรรษที่40วอร์มาสเตอร์อัลบาดอนเปิดตัวสงครามแบ็คครูเสดครั้งที่13กองทัพแห่งความกุลาหลหลั่งไหลออกมาจากไอออฟเทอร์เลอร์พร้อมกับเหล่าผู้ทรยศนับไม่ถ้วนซึ่งตอนนี้นั้นลัทธิแห่งเคออสกำลังโจมตีเขตป้องกันของประตูแห่งคาเดียพายุแห่งมิติวาร์ปนั้นได้ก่อเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทำลายจักรวรรดิอย่างรุนแรงการสื่อสารและการนำทางระหว่างเซกเมนทัมต่อเซกเมนทัมนั้นเกิดในระหว่างขัดข้องหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพแบ็คเลเจียนนั่นก็คือป้อมปราการแบ็คสโตนที่กำลังโคจรล้อมรอบโลกแห่งป้อมปราการคาเดียตอนนี้คาเดียนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายในเวลาเดียวกันนี่เองระบบโลกของคาเดียนั้นได้รับความเสียหายและปิดตัวลงในการลบครั้งก่อนตอนนี้ไม่มีโล่ป้องกันแล้วอำนาจการยิงอันน่าสะพรึงกลัวของป้อมปราการแบ็คสโตนนั้นได้ดำเนินเปิดฉากขึ้นซึ่งมันนั้นมีอนุภาพการยิงที่สามารถเปลี่ยนดวงดาวใต้ฝ่าเท้านั้นให้กลายเป็นฝุ่นอวกาศท่ามกลางความมืดมิดได้นักบวชแห่งแมคคานิคัสนั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่ซ่อมแซมโล่แต่พวกเขานั้นต้องการเวลามากกว่านี้และด้วยเหตุนี้เองสเวนบัตฮาวผู้นำแห่งกลุ่มสเปซบูทจะนำกองทัพคาเดียของสเปซมาลีนและเหล่าแมคคานิคัสและกองทัพอื่นๆทำการเปิดฉากโจมตีป้อมปราการแบ็คสโตนอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาทำนี้จะทำให้สเปซมาลีนนั้นทำการตัดสินใจเลือกทำบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ที่สิ้นหวังดีกว่าที่จะรอคอยความพินาศที่ตกมาจากฟากฟ้ามันนั่นจะเป็นการดีกว่าถ้าหาเรื่องโจมตีศัตรูไปข้างหน้ามันนั่นจะเป็นการช่วยซื้อเวลาให้แก่คาเดียได้มากยิ่งขึ้นการต่อสู้อันดุเดือดที่ตามมานั้นยามบรรทุกเครื่องบินของ Space Wolf ได้ทำการบินไปแบบไม่คิดจะหวนกลับมาพวกเขานั้นได้เดินทางไปยังใจกลางของ Black Legion โดยตรงทำการเปิดการโจมตีระยะใกล้ตอร์ปิโดที่เต็มไปด้วยการโจมตีอันทรงพลังของนักรบจักรวรรดินั้นได้ทำการอุบัติขึ้นทำการทำลายศัตรูที่อยู่โดยรอบกองทหารของสเวนบาร์โฮนั้นสามารถขึ้นยานได้สำเร็จและในที่สุดนั้นพวกเขาก็กระโจนเข้าไปสู่การต่อสู้อันนองเลือดกับเหล่าผู้พิทักษ์แห่งป้อมปราการแบ็คสโตนดูเหมือนกับว่าตอนนี้ป้อมปราการแบ็คสโตนนั้นจะถูกครอบครองโดยเหล่านักรบกายพันธุ์ที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนระบบป้องกันเหล่านี้นั้นไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์พวกเขานั้นพยายามที่จะขึ้นป้อมปราการแบ็คสโตนอย่างเต็มที่เพื่อทำการทำลายล้างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในแต่ก็ไม่สามารถเป็นไปตามดังคิดเพราะพวกเขานั้นขึ้นมายานของศัตรูแล้วเจตจำนงนิรันดร์ของป้อมปราการนี้นั้นก็ยังคงทำงานต่อไปโดยที่ไม่หยุดการเคลื่อนไหวทำการมุ่งหน้าโจมตีวงโคจรของคาเดียต่อไปมันกำลังจะเปิดการโจมตีปืนใหญ่และเมื่อกองยาขนาดใหญ่ของอัลบาดอนตอนนี้ก็ได้สามารถเอาชนะกองยาของจักรวรรดิรอบวงโคจรได้แล้วเมื่อป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งโลกนั้นได้กั้นหายใจและในเวลานี้เองการเสียสละของสเวนบัตโฮนั้นดูเหมือนจะไร้ประโยชน์เงาแห่งความตายบนท้องฟ้าได้สาดส่องลงมาอย่างน่าขนลุกพลังงานแห่งมิติวาร์ปอันน่าสะพรึงกลัวนั้นได้ส่องสว่างภายใต้อวกาศอันมืดมิดการโจมตีของป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นสามารถทำลายล้างโลกได้โดยตรงในช่วงเวลาสำคัญนี้เองในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงของทั้งสองกองทัพก็ปรากฏว่าโลกของป้อมปราการคาเดียนั้นเกิดกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งและมันนั้นก็ทรงพลังเกินกว่าปกติพลังทำลายล้างจากทะเลแห่งจิตวิญญาณของป้อมปราการแบ็กสโตนนั้นได้ทำการปกคลุมโล่นี้ก่อนที่โล่นั้นจะสลายหายไปดูเหมือนกับว่าความพยายามในการฟื้นฟูเทคโนโลยีของเหล่าแมคคานิคัสนั้นจะประสบความสำเร็จซึ่งตอนนี้นั้นในโลกแห่งป้อมปราการของคาเดียนั้นเหล่าเจ้าหน้าที่และทหารของจักรวรรดินั้นที่ตอนนี้กำลังทำการขุดสนามเผาอยู่ก็ได้ดีใจชัยโยออกมากับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่แม้ก็เป็นการผ่อนปลนในระยะสั้นๆเคออสวอร์มาสเตอร์อัลบาดอนนั้นจะไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนการของเขาในทันทีเริ่มทำการโจมตีพื้นผิวของคาเดียยานขนส่งอวกาศปกคลุมผู้นำท้องฟ้าลงไปยังสนามรบพื้นล่างตอนนี้ผู้ปกครองสูงสุดแห่งคาเดียอย่างอุนสกาคีนั้นเขานั้นก็กำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อย่างแน่วแน่ในป้อมปราการคัสคาฟโดยสิ่งที่เขารอคอยต่อไปนี้ก็คือการต่อสู้ที่ยากลำบากต่อไปปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานของผู้จงรักภักดีนั้นปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานและปืนเลเซอร์ของผู้จงรักภักดีนั้นยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าทำการขัดขวางการลงจอดของกองทัพของอัลบาดอนกองทัพเป็นความกลัวหุ่นนั้นปกคลุมทั้งท้องฟ้าอำนาจการยิงต่อต้านอากาศยานบนท้องฟ้านั้นมีน้อยจนเกินไปประจวบเหมาะกับยานลงจอดของกองทัพศัตรูนั้นมีจำนวนมากอีกด้วยไม่พอแค่นั้นพวกเขาในนี้มีมังกรปีศาจอิเล็กทรอนิกส์อำนาจทรงพลังที่ช่วยทำให้พวกเขานั้นสามารถบดบังรัศมีการโจมตีจับป้อมปราการภาพพื้นได้อีกด้วยหลังจากที่ดีนั้นทำการป้องกันผืนดินกระสวนลงจอดจำนวนมากของศัตรูนั้นทำการพุ่งชนป้อมปราการคัสคาฟของคาเดียโดยตรงซึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกด้านและตอนนี้เคออสสเปซมารีนอย่างเวิร์ดเบลเออร์อัลฟาลีเจียนก็ได้พุ่งทะยานขึ้นมาพวกเขานั้นเป็นเคออสสเปซมารีนที่รับการขัดเกลามาเป็นเวลายาวนานกว่า 10,000 ปีทำการโจมตีสายบังคับบัญชาของกองทัพคาเดียนโดยตรงท่ามกลางเสียงคำรามและกระสุนปืนใหญ่อันหนักหน่วงของแอสตามินิทัลลัมสัญลักษณ์ของเทพแห่งความชั่วร้ายนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นในสนามรบอากาศนั้นเต็มไปด้วยหมอกหนาเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆผู้ทรยศนั้นได้ใช้พิธีกับสังเวยลดอุปสรรคระหว่างจักรวาลทางกายภาพกับมิติวาร์ปลงโลกแห่งความเป็นจริงนั้นได้แตกสลายบนพื้นผิวของคาเดียและสุดท้ายก็ได้เกิดรอยแยกจากมิติวาร์ปเกิดขึ้นปลดปล่อยเหล่ากองทัพปีศาจอันน่าสะพรึงกลัวออกมาในวิหารแห่งแสงสว่างเซนต์โมริแคนที่อยู่ถัดจากป้อมปราการคัสคาฟได้มีกลุ่มผู้ศรัทธาที่เป็นเหล่าแม่ชีที่แข็งแกร่งในวัดอยู่เสมอโดยได้มีเหล่าซิสเตอร์แม่ชี2คนนั้นได้ออกมาคนแรกนั่นก็คือเอเลนอร์ส่วนอีกคนนึงนั้นมีชื่อว่าจีนวิลทำการออกมาต่อสู้ภายใต้การโจมตีอันหนักหน่วงของกองทัพแห่งความกลาโหนเป็นเวลาหลายวัน
และแม่ชีผู้ค้างขายเหล่านี้ได้ประสบความสูญเสียหายอย่างหนักแต่ไฟแห่งศรัทธาของพวกเขานั้นยังคงลุกโชนแม้ว่าที่นี่นะจะเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดและรับพรมากที่สุดก็ตามแต่ก็มีข้อจำกัดด้วยเช่นเดียวกันเมื่อศัตรูต้องอาศัยเครื่องจักรปีศาจขนาดมหึมาอย่าง Lord of Skull 3ตัวที่ทางแห่งมหาวิหารโมริแกนนั้นเริ่มจะถึงขีดจำกัดแล้วปีศาจขนาดใหญ่ Lord of Skull นั้นเต็มด้วยพลังงานจากมิติวาร์ปทำการโจมวิหารที่เต็มไปด้วยเลือดนี้ในการโจมตีครั้งนี้เองเหล่าซิสเตอร์หลาย10คนนั้นถูกเผาภายใต้ชุดเกราะของพวกเขาและอีกหลาย10คนแม้ว่าก่อนนั้นจะสามารถป้องกันพลังได้สำเร็จแล้วก็ได้มีกลิ่นคาวเลือดที่ลุกไหม้ที่ถูกพัดโชยมาจากตำแหน่งป้องกันเดิมของพวกเขาร่องรอยของเครื่องจักรปีศาจนี้ยังคงดำเนินต่อไปทั้งการบุกขยี้ศพให้กลายเป็นผุยผงเป็นเรื่องยากสำหรับเหล่าซิสเตอร์ที่ตอนนี้นั้นจะได้รับพรแต่ด้วยพลังแห่งศรัทธาเธอนั้นก็ได้ทำในสิ่งมหัศจรรย์ที่คนธรรมดานั้นไม่สามารถจินตนาการได้เธอนั้นทำการโจมตี Lord of Skull ด้วยตัวคนเดียวและสั่งการให้กองกำลังที่เหลือนั้นทำการเล็งโจมตีไปที่เป้าหมายและสามารถทำลายเครื่องจักรสงครามนี้ได้โดยตรงทำให้แกนปฏิกรณ์ของมันนั้นระเบิดชะลอการลุกคืบของศัตรูได้ชั่วคราวแต่น่าเสียดายที่ซิสเตอร์จีนวิลได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้หลังจากสงครามในครั้งนี้เราซิสเตอร์นั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องอพยพออกจากมหาวิหารมอริแกนที่ถูกทำลายในหลายวันถัดไปสถานการณ์จะเหมือนกันทุกที่ในสนามรบก็คือปืนใหญ่ของเหล่าผู้ทรยศกับเสียงร้องแห่งความโกลาหลนั้นได้มาถึงหน้าเมืองแห่งคาเดียแล้วมันก็ได้ราบเป็นหน้ากองตามๆกันในตอนนี้นักยานเกาะโคลารักเพนเราสเปซวูฟไอออนวูฟได้ดำเนินการต่อสู้กับเหล่านักรบไอออนวอร์ริเออร์แม้ว่าพวกเขาจะสามารถขับไล่พวกมันไปได้สำเร็จแต่พวกเขาก็ได้เสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันทหารครึ่งนึงนั้นได้เสียชีวิตในสนามรบหลังจากขับไล่สลอศัตรูกลับไปได้แล้วศัตรูนั้นก็ได้มาพบกับกองทัพเคลื่อนจากไททันทำการบุกโจมตีโดยตรงด้วยอำนาจการยิงที่รุนแรงที่ไม่สามารถหยุดยั้งได้ภายใต้แรงกดดันของกองทัพไททันนี้เราสเปซบูนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะไปที่ต้องล่าถอยและในเวลานี้เองหน่วยจากกองร้อยที่4ของดาร์กแองเจิลนั้นก็ได้มาถึงที่พวกเขาได้ทำการต่อสู้อันนองเลือดอยู่หลายครั้งก่อนที่จะเริ่มล่าถอยกองกำลังนี้มาเพื่อสนับสนุนคาเดียโดยตรงและลาตเวนโจมตีที่พวกเขาโดยสารมานั้นถูกยิงตกพวกเขาได้อาศัยซากของยานลบทำการยึดพื้นที่เป็นเวลายาวนานแต่ตอนนี้นั้นพวกเขานั้นจะไปต้องผนึกกำลังกับเหล่าสเปซวูฟและแองเจิลและสเปซวูฟนั้นทำการล่าถอยกับพยายามป้องปราการคัสคาฟเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้กับกองทหารที่นั่นในตอนนี้เองเหล่าทหารนั้นได้ถูกฆ่าตายมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้ถูกฉีกกระชากโดยกรงเล็บอันทรงพลังตอนนี้พวกเขานั้นได้อาศัยความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิและความเชื่อมั่นอันแน่วแน่ทำการต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนอื่นๆนั้นได้คว้างอาวุธตัวเองลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวหนีจากตำแหน่งของพวกเขาแต่ในสนามรบภายใต้พลังแห่งความกลาหลที่แพร่กระจายไปอย่างไม่ใหญ่ดีจิตใจของทุกคนได้ถูกทดสอบและรับไฟชำระล้างอันนองเลือดทางเลือดเดียวของมนุษย์ที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือการเผชิญหน้ากับความตายอย่างถูกวิธีเท่านั้นและคนส่วนใหญ่นั้นเลือดที่จะกอดมันไว้แน่นทำการดูหมิ่นการโจมตีแบบวันสิ้นโลกที่เกิดขึ้นโดยเหล่าผู้ทรยศและตอนนี้วงโคจรการป้องกันของจักรวรรดินั้นได้เริ่มหดตัวแต่ก็ได้มีหนึ่งกองกำลังที่สามารถยึดเหนี่ยวตำแหน่งได้อย่างเด็ดเดี่ยวกองกำลังนี้นำโดยมาร์แชลอามาริสแห่งกองกำลังแบล็กเทมเพอร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีเหล่าแบ็กเทมพ่านั้นทำการผีชีพสามารถต้านทานการโจมตีจำนวนมากของศัตรูได้แต่ไม่ว่าศัตรูนั้นจะมีความพยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็จะไม่สามารถผ่านแนวป้องกันนี้ไปได้ด้วยความกระตือรือร้นและความโกรธนี่เองพวกเขาสามารถยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นจากสถานการณ์การต่อสู้อันเสียเปรียบทางตอนใต้ของกำแพงสำหรับสถานการณ์โดยรวมแล้วการอยู่ที่นี่จนตายนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเลยตอนนี้ก็ได้มีคนที่มีชื่อว่าซิกิสมัตเขาได้มีคำสาบานเดียวนั่นคือสาบานว่าจะรับใช้พระราชวังแห่งเทอร่าแบ็กเทมพ่าตอนนี้นั้นเพิกเฉยต่อความยากลำบากและอันตรายเสมอยอมรับทุกความท้าทายในวันที่8ของการปิดล้อมป้อมปราการคัสคาฟมันนั้นก็ได้รับการทิ้งระเบิดโดยตรงจากศัตรูที่อยู่บนพื้นราบและรับความเสียหายมันนั้นได้สร้างความเสียหายแก่ฐานที่มั่นโดยรอบโดยตรงกองกำลังจักรวรรดิจำนวนมากนั้นได้มาที่ป้อมปราการนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ถอยทับมานั่นเองแม้กระทั่งสเปซมารินเหล่าซิสเตอร์สถานการณ์เหล่านี้นั้นทำให้มนุษยชาตินั้นวิตกกังวลและหวาดกลัวแม้แต่ศาสตราจารย์ทางการเมืองในกองทัพแม้แต่ปรมาจารย์แห่งกองทัพนั้นก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อย่างสมบูรณ์ได้มีคาริเอเสียงกระซิบหนาหูจากเหล่าทหารภายในป้อมปราการสุดท้ายของคาเดียว่าป้อมปราการคัสคาฟนั้นไม่สามารถดำเนินต่อได้อีกต่อไปซึ่งทางอุสกาคริสนั้นรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีเป็นวิธีเดียวที่เขานั้นสามารถรักษากำลังใจของทหารได้ในตอนนี้ไม่ใช่การกล่าววาจาดุร้ายหรือการขู่ขวัญแต่ด้วยพลังเชื่อมั่นแห่งตนเองอุสกาคริสนั้นได้ก้าวออกจากบังเกอร์ของเขาเข้าไปยังกำแพงเมืองได้มีทหารยืนรวมกันเมื่อศัตรูนั้นยิงเข้าชนกับแพรครั้งแรกของเราเขาต้องก็ได้ทำการยิงปืนเลเซอร์ไปพร้อมกับเหล่าทหารประจำการกินข้าวร่วมกับทหารนอนด้วยกันต่อสู้ด้วยกันใช้แรงถึงด้านที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นของพวกเขาอย่างต่อเนื่องให้เหล่าทหารนั้นดูและตอนนี้ทางอุสกาคริสนั้นก็ยังคงยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้อาจพูดได้เลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มีทางอุสกาคริสนั้นคาเดียนั้นได้ถูกทำลายไปนานแล้วด้วยฝีเท้าอันหนักหน่วงของกองทัพไททันลีเจียนของเหล่าผู้ทรยศศัตรูนั้นได้ทำการเปิดการโจมตีป้องกันป้อมปราการคัสคาฟอย่างต่อเนื่องตอนนี้ด้วยฝีเท้าอันหนักหน่วงของกองทัพไททันลีเจียนเลจิโอโฮโลนัมได้ทำการเปิดการโจมตีป้อมปราการคัสคาฟอย่างดุเดือดกองทัพไททันลีเจียนแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นก่อนสงครามฮอรัสเฮเลซีในดาวคอสไซกริแปดใกล้กับไอออฟเทอร์เลอร์แต่เมื่อเกิดการทรยศของฮอรัสเกิดขึ้น
กองทัพไททันเหล่านี้ได้เข้าร่วมกับกองทัพของฮอรัสต่อมาได้หนีเข้าไปยัง Isle of Terror กองทัพนี้นั้นได้ทำการโจมตีป้อมปราการคัสคาร์ฟอย่างดุเดือดโดยเครื่องจักรเหล่านี้จะถูกเรียกว่า Wizard of Damnation พวกเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากมิติวาร์ปการเป็นกองทัพไททันของเหล่าผู้ทรยศซึ่งไททันเหล่านี้นั้นก็สามารถแบ่งปันข้อมูลทางประสาทสัมผัสกับผู้บังคับบัญชาได้ไททันกับยานลบทุกลำนั้นจะทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวเมื่อพวกเขาทำการโจมตีศัตรูก็สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อดังนั้นกองกำลังของเลจิโร่โฮโลนัมนั้นแม้จะตกอยู่ภายใต้การโจมตีอันหนักหน่วงของกองกำลังป้องกันของจักรวรรดิก็ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ทำการปล่อยโล่ออกมาป้องกันอำนาจการยิงโดยพวกเขานั้นหมายที่จะก้าวเดินไปโดยปราศจากความเสียหายและด้วยการเปิดฉากการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวทางอากาศจากเหล่าเคออสไททันก่อนยานของจักรวรรดินั้นก็ได้มีกองบินเที่ยวสุดท้ายนั่นก็คือวาคิลี่กันชิป119โดยปัญหาของวาคิลี่กันชิปเหล่านี้ที่ต้องเผชิญนั่นก็คือมังกรปีศาจอิเล็กทรอนิกส์เป็นปีศาจทางเทคโนโลยีด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เป็นประสบการณ์ในการเผชิญหน้ากับเรามังกรปีศาจอิเล็กทรอนิกส์ลานโรจักรวรรดินั้นเริ่มทำการโจมตีสิ่งมีชีวิตบนอวกาศเหล่านี้มันน่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับกองทัพจักรวรรดิที่จะเริ่มการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดทางอากาศเหล่านี้โดยผู้ประชาการของฝูงวินวาคิลี่กันชิป119นี้ก็คือผู้บัญชาการคราวินสเตกาที่เป็นผู้หญิงเธอได้ทำการสังเกตลักษณะของกองกำลังไททันในระหว่างการลบทางอากาศอันดุเดือดดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะจับสังเกตได้ถึงเครื่องจักรไททันขนาดเล็กที่เคลื่อนไหวไปรอบๆเหล่ามันดูเหมือนกับการควบคุมด้วยพลังทางจิตเมื่อเห็นดังนั้นเองผู้บัญชาการสเตกาก็เลยตัดสินใจทันทีพวกเขานั้นสามารถโค่นไททันที่เป็นผู้นำได้และเครื่องจักรอื่นนั้นก็จะสามารถหยุดเคลื่อนไหวและในไม่ช้าฟุ้งวินวาคิลี่ก็ได้เริ่มต้นการโจมตีโดยไม่คำนึงถึงการเสียชีวิตในระหว่างการโจมตีนั่นเองก็ได้มีวาคิลี่กันชิป3คนเสียชีวิตในการโจมตีแต่เหล่ามังกรปีศาจอิเล็กทรอนิกส์อีก2คนนั้นได้เสียชีวิตจากปืนใหญ่ไททันที่ยิงจากพื้นดินและอีก2คนนั้นได้เสียชีวิตจากการโจมตีภาพพื้นของศัตรูในการโจมตีระลอกแรกท่านจักรวรรดินั้นได้สูญเสียอันหนักหน่วงยิสปนาวุธเฮลสไตล์ของวาคิลี่กันชิปนั้นก็ยังล้มเหลวในการเจาะเกาะไททันหลังจากการโจมตีอีกครั้งทางวาคิลี่กันชิปนั้นก็สามารถปิดการใช้งานโล่ป้องกันของเป้าหมายได้สำเร็จตอนนี้เหลือเพียงผู้ประชาการสเตกาที่อยู่ในฝูงบินเธอพร้อมที่จะแลกทุกอย่างอุทิศชีวิตของตัวเองให้กับจักรวรรดิคาวิสเตกานั้นได้ทำการบรรทุกขีปนาวุธในเครื่องบินของเธอยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาทำการพุ่งยาของเธอนั้นเข้าใส่เครื่องจักรไททันที่เป็นหัวหน้าและนี่เป็นลูกไฟครั้งสุดท้ายของการโจมตีของฝูงบินวาคิลี่กันชิป119ที่ได้แผ่สะพัดไปทั่วการโจมตีไททันที่เป็นหัวหน้านี่เองก็ทำให้เหล่าเครื่องจักรไททันอื่นๆนั้นได้หยุดทำงานเช่นเดียวกันเปลวไฟสีเขียวนั้นพุ่งออกมาจากหัวพวกมันเควอสไททันที่เหลืออยู่เมื่อไม่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าก็ได้สูญเสียทิศทางการโจมตีในทันทีพวกเขานั้นจึงได้ทำการหยุดนิ่งจุดแห่งนี้นั้นก็ได้หยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ปืนใหญ่หนักหน่วงในป้อมปราการของจักรวรรดินั้นได้กลายเป็นซากปรักหักพังในทันทีแม้ว่าจะต้องเสียสละอันแต่ในช่วงคู่ต่อมาเครื่องจักรไททันของเลจิโอโฮนารัมนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ยังคงมุ่งหน้าต่อไปยังป้อมปราการคาฟูฟสถานการณ์นั้นยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเพราะกับสายฟ้าสีดำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าเดมอนปรินซ์อูคันทอสได้คำสั่งจากอาบาดอนได้เข้ามาเสริมในการโจมตีป้อมปราการคัสคาฟอูคันทอสเดิมที่เป็นพลเรือของกองทัพแบ็กลีเจียนและยังเป็นตัวแทนของเทพครอนที่ถูกเลือกโดยเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ของอาบาดอนในชุดการต่อสู้กับกองยานของจักรวรรดิก่อนหน้านี้แชมเปี้ยนของเทพครอนคนนี้นั้นไม่เพียงแต่นำกองยานเอาชนะอิมพีเรียลเนวีเท่านั้นเขานั้นยังรับผิดชอบตัวผลการลบหลายอย่างด้วยตัวเขาเองอีกด้วยยามนั้นยามที่เขาได้ตายในสนามรบเขานั้นจึงถูกเลือกโดยเหล่าเทพทั้ง4ให้เลื่อนขั้นกลายเป็นเดมอนปรินซ์โดยตอนนี้อุงคาทอนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในสาขาศรัทธาของเทพคอนภายในกองทัพแบ็กลีเจียนเป็นกองทัพที่เรียกว่า The Hall of Abaddon กองทัพของครอนนั้นติดตามเดมอนปรินซ์เข้าไปในป้อมปราการเพื่อไปเชิญหน้ากับกองกำลังชั้นยอดของการจู่โจมของคาเดียนการต่อสู้ที่ดุเดือดนั้นก็ได้เกิดขึ้นในป้อมปราการคัสคาฟเผชิญหน้ากับการยิงอันหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องตามที่คาดการไว้จากกองทัพจักรวรรดิ Chaos เป็นมารีผู้บ้าคลั่งนั้นได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการยิงนี้เพื่อรักษาความแข็งแกร่งของแนวป้องกันกองทหารแอสตามิลิเทียมจำนวนมากได้ถูกโอนย้ายมายังป้อมปราการนี้ลักลอบผู้ชายผู้หญิงผู้กล้าหาญของคาเดียเลือดและเนื้อของมนุษย์เราสเปนมารีสวมชุดเกาะพวกเขานั้นได้ทำการต่อสู้ซึ่งนี่ก็เป็นการสูญเสียอันมหาศาลเพื่อความสำเร็จของพวกเขาแต่ก็เหมือนกับทิศทางอื่นในสนามรบการเสียสละทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นสนามรบนั้นได้มีการหลั่งเลือดอย่างต่อเนื่องมันเริ่มทำให้ผู้ติดตามของเทพคอนั้นใจเต้นรัวๆและมีพลังเพิ่มมากขึ้นการเสียสละเลือดเนื้อก็ไปส่วนให้เทพคอนั้นให้พรแก่พวกเขากองทหารเคออสจำนวนมากติดตามการลุกลามของเดมอนปรินซ์โดยการโจมตีอันหนักหน่วงต่อกองทัพผู้พักดีแห่งสุดท้ายในดาวดวงนี้ณเชิงตะวันออกของป้อมปราการแล้วกองทัพไททันนั้นก็กำลังต่อสู้อันหนักหน่วงกับกองทัพไททันขนาดใหญ่ที่เหลืออยู่ของทางเลจิโอโฮโลนัมแม้สถานการณ์ปัจจุบันของการกบฏนั้นไททันลีเจียนของศัตรูนั้นจะสูญเสียการควบคุมจากผู้นำไปแล้วก็ตามแต่อำนาจการยิงของพวกเขานั้นก็ยังส่งผลอันหนักหน่วงเช่นเดียวกันพวกมันนั้นยังคงเป็นชุดเกราะที่แข็งแกร่งกว่าชุดเกราะอิมพีเรียลไนท์ทั่วไปหลังจากนั้นไม่นานไอ้ท่านระดับผู้บัญชาการที่ได้รับบาดเจ็บจากฝูงวินวาคิลี่กันชิปนั้นก็สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งหนึ่งเข้าร่วมการต่อสู้อีกทั้งในขั้นกลับกันกองกำลังที่เหลืออยู่ของ Dark Angel และ Space Wolf นั้นก็ยังคงต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกันในแนวรบด้านตะวันออกชัตเตอร์อื่นนั้นได้มาผสมปนเปกันกลายเป็นพันธมิตรชั่วคราว
ต่อสู้กับกองทัพแห่งความกลาหลที่เข้ามาเหล่าซิสเตอร์นั้นก็ได้รวมตัวกันหน้าป้อมปราการแห่งนี้ทำการแผดเผากองกระทัพศัตรูที่พุ่งเข้ามาอย่างดุเดือดตอนนี้กองทัพแบ็กเทมพลาที่อยู่ภายใต้การนำของมาเชลอามาริสก็เผชิญหน้ากับกองกำลังศัตรูที่กำลังล้อมไว้อยู่หลังจากที่รวมตัวกันที่ป้อมปราการคัสคาฟซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการขึ้นเครื่องบินอพยพมายังป้อมปราการนี้เผชิญหน้ากับแนวร่วมแห่งสุดท้ายคำสาบานของแบ็กเทมพลานั้นคือปกป้องดาวดวงนี้ปกป้องมนุษยชาติพวกเขาได้ยังคงมีบทบาทในการต่อสู้ครั้งต่อไปแบบไม่แตกหักกลุ่มสมของกองทัพเคออสนั้นชัดเจนไปอย่างมากข้อนั้นต้องการยึดป้อมปราการคัสคาฟทำลายเครื่องจักรที่ยึดเกาะดาวเคราะห์ดวงนี้ไว้และด้วยวิธีนี้เองป้อมปราการแบ็กสโตนของอัลบาดอนนั้นสามารถทำลายดาวดวงนี้ได้ทั้งใบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้เดมอนปรินซ์นั้นจะนำกองทัพเข้าสู่ใจกลางของป้อมปราการคัสคาฟเมื่อกองทหารเคออสนั้นได้การฉีกกองทหารคาร์เดียที่อยู่ข้างหน้าออกจากกันตอนนี้กองทหารที่111ของคาร์เดียช็อกทูบนั้นเผชิญหน้ากับอุปสรรคแต่ด้วยความช่วยเหลือด้วยความโกรธของเหล่าซิสเตอร์ทำให้เคออสเปซมารีที่อยู่รอบๆเดมอนปีสนั้นได้ถูกทำลายตอนนี้แม่ทัพทั้ง2คนอย่างเอเลนอร์แล้วก็ทางจีนวิลนั้นก็ได้ถูกฆ่าตายในการดวลกับทางอูคาทอสและตอนนี้เดมอนปีสนั้นก็ไม่มีใครหยุดยั้งได้อีกต่อไปเขานั้นกำลังจะคว้าชัยชนะครั้งสุดท้ายมันนั้นเป็นเรื่องง่ายเป็นอย่างมากหากสถานการณ์สงครามยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปล่ะก็ป้อมปราการคาฟคอฟนั้นก็จะพังทลายลงอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลาสำคัญนี้เองการสนับสนุนที่ไม่คาดคิดนั้นก็ได้มาถึงคาเดียกองยาสีดำได้มาเทียบท่าที่ดาวเคราะห์กองยาสีดำนั้นได้มาเทียบท่าที่ดาวเคราะห์ดวงนี้ตอนแรกพวกเขานั้นคิดว่าสิ่งนี้นั่นก็คือศัตรูตัวใหม่ของจักรวรรดิได้ปรากฏขึ้นแต่แท้จริงแล้วมันนั่นก็คือป้อมปราการของ Imperial Fist Phalanx ที่เคยวนเวียนอยู่รอบเทอร์ล่าป้อมปราการนี้ไม่เคยออกนอกระบบสุริยะเลยแต่ตอนนี้ได้ผ่านอาณาจักรมนุษย์พวกเขานั้นได้ผ่านพายุแห่งความโกลาหลอันยากลำบากทำการมุ่งหน้าตรงมายังป้อมปราการ Backstone กองยาน Chaos Fleet นั้นเมื่อเห็นป้อมปราการนี้โผล่มาก็ได้ตอบสนองในทันทีเอาการเปิดการโจมตีอย่างบ้าคลั่งแต่ข้อเท็จจริงก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการโจมตีของพวกเขานั้นไร้ประโยชน์เอามากๆสิ่งนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์โบราณของกองทัพที่7แม้ว่ามันนั้นจะได้รับความเสียหายจากการจู่โจมของบีลากอก่อนหน้านี้ก็ตามแต่พลังของมันนั้นก็ยังสูงกว่ากองทัพแบ็กลีเจียนที่อยู่ที่นี่ฝ่ายเคออสนั้นก็ยังทำการโจมตีป้อมปราการฟาลันซ์ต่อไปซึ่งในขณะที่ฝ่ายเคออสนั้นกำลังดำเนินการโจมตีโลกเบื้องล่างการปรากฏตัวของฟาลันซ์นั้นก็ได้ทำการทำลายแผนการที่เตรียมมาทั้งหมดในสนามรบภาคพื้นดินในขณะที่กองทัพแบ็กเทมพ่านั้นกำลังดิ้นรนต่อสู้ซึ่งตอนนี้นะ Chaos Space Marine Hawk นั้นกำลังใช้รถถังแบนเบดในการโจมตีโดยหน้าที่เดียวของกลุ่มกบฏเหล่านี้นั่นก็คือทำการเชื่อมต่อจิตกับทางรถถังหนักพิเศษนี้แต่ทั้งนั้นเองพวกเขานั้นก็ได้ถูกขามโดยบุคคลที่ไม่รู้จักเพื่อหันปืนไปยังกองทัพ Chaos สถานการณ์นี้ทำให้ผู้คนทั้ง2ฝ่ายได้ตกตะลึงไม่มีใครสังเกตเห็นชายที่ซ่อนตัวอยู่ในซากปรักพังแห่งสนามรบซึ่งคนที่เดินออกมานั่นคือ Tarsin the Infinity และสิ่งที่ทำให้ทหารจากป้อมปราการ Calf Corp ตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือได้มีคนสวมชุดเกราะสีทองนั้นปรากฏขึ้นในสนามรบนั่นตอนนี้นั้นล้อมรอบด้วยแสงสีทองเธอได้เข้าสู่การต่อสู้รวดเร็วราวกับดาวหางเอาผ่านศัตรูแห่งความกลหลด้วยไฟอัศสิทธิ์ด้านหลังเธอในขณะที่เธอเข้าใกล้บริเวณกำแพงของป้อมปราการคาฟคอฟแล้วผู้พิทักษ์ของจักรวรรดิก็เห็นใบหน้าเธอชัดเจนและได้เอ่ยชื่อเธอออกมาซึ่งชื่อแรกที่เอ่ยขึ้นมานี้เป็นชื่อที่มาจากปากของผู้รอดชีวิตก่อนที่ชื่อนี้จะแพร่กระจายไปยังนักรบอื่นๆของจักรวรรดิอย่างรวดเร็วเหล่ามนุษย์ได้ทำการคารวะและชัยโยโห่ร้องออกมาทำการย่องการมาถึงของน้ำบุญเซเลสตินนี่เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในที่สุดคำอธิษฐานทั้งหมดนั้นได้รับคำตอบแล้วน้ำบุญเซเลสตินที่ยังมีชีวิตอยู่ขององค์จักรพรรดิได้มาถึงสนามรบแล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ